ตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะศึกครั้งนี้เป็นการต่อสู้กันของแซนด์วิชต่างขั้วระหว่างเมนูแซนด์วิชน้ำพริกอ่องกับแซนด์วิชขั้วกลิ้งไก่ไปลุ้นกันได้เลยสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ากระซ้วเข้าไปเลยได้ไหมคะเอากลับบ้านทั้งชิ้นเลยก็ได้ถ้าถูกใจอ่ะจริงๆมันขออนุญาตยกขึ้นมาใกล้ๆปากนะคะโอ้โหคุณพระเหนียวแต้ค่ะเหนียวมันยังมาต่อยเลยค่ะคุณวัดอย่างนี้ผมก็พ่ายแพ้สิคุณต้องมีจุดยืนที่รสชาติตอนนี้ก็ยืนอยู่นะคะเอ อร่อยใช่ไหมติดคอค่ะคำมันใหญ่ไปหน่อยเป็นรสชาติที่เกิดมาไม่เคยกินมาก่อนเลยค่ะสุดยอดค่ะเฮ้ยจริงเหรอเขาเป็นคนเหนือใช่ค่ะเป็นคนเหนือสาทรเหนือนะคะเคี้ยวไปไม่เจอไส้เลยคั่วกลิ้งหอมมากค่ะกินแล้วแบบว่าอยากจะลงไปกลิ้งกับพื้นเลยค่ะอ้าวน้ำพริกอ่องสูตรเดียวในโลกใครกินก็กินฉันไม่กินล่ะโอ้โหสีหน้าขนาดนี้ด่ากันเลยก็ได้ครับหอมชวนคิดถึงภาคใต้มากเลยนี่ไม่จานเหนือจานเหนืออันนี้ภาคเหนือเหรอจำสคริปต์ผิดโทษดีกรอบกรอบจนฟันหักเลยครับกรอบฟันใช่ครับกรอบฟันหักเลยกลืนฟันเข้าไปฟาติดคอสะเช่นต้องกินเยอะๆนะครับเพราะไม่ได้ค่าตัวยัดเข้าไป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 เผ็ดนะขอน้ำอย่าเพิ่งขำขอน้ำก่อนกินอันนี้แล้วทำให้ผมนึกถึงบ้านนี่มันได้กลิ่นน้ำพริกแกงใต้นี่ทำให้ผมคิดถึงบ้านที่ใต้ผมเคยอยู่พัทมาก่อนพัทลุงพัทยาใต้ชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดเราชนะมันเพราะว่าผมทำไว้คนแรกอะทุกคนเอาปัจจัยอะไรมาตัดสินกันน่ะเราบอกแล้วว่าให้มาชนะแทนป้าหน่อยเย็นใจเย็นในครัวมันไม่ได้เอาแบบแพ้ชนะเราแค่ทำให้แบบกระชับมิตรมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นในนี้แพ้ชนะไม่ใช่เรื่องเลยใช่ไหมชนะถ้าเราให้เจ้แพ้แต่ครั้งแรกนะครั้งหน้าเจ้ก็แบบไม่มีกำลังใจไม่เป็นไรเพราะป้าบอกเราแล้วว่ายังไงเราก็ชนะครั้งหน้านะ ครั้งหน้าเรามาเจอกันเอาเป็นว่าวันนี้นะครับฟู้ดไฟต์โตนะครับศึกครัวเดียวกันหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับรอดูแล้วกันเขาน่าเป็นอะไรนะโจทย์อ่ะไม่รู้สวัสดีก่อนสวัสดีครับพร้อมไหมครับหมวดเท็ดดี้นะครับ1 อ่ะถามว่าทำไมถึงไม่อันนี้ทำไมถึงอันนี้นะฮะสงสารไม่ความจริงนะพี่อ่องก็อร่อยไงเท็ดดี้คือถ้าเกิดทำใหม่ๆก็อาจจะชนะก็ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องจดนะว่าแต่ละคนเขาชอบอะไรบ้างเนี่ยรอบหน้าเราก็จะได้ชนะเหมือนว่าเราไม่ได้ทำอาหารตามที่เราอยากทำละเราทำตามที่คนส่วนใหญ่เขาอยากกินอะไร